คุณพ่อโสไปทางใดล่ะไปจำพรรษาลายบอลคุณพ่อโสน่ะคือสัตหะดุแท้โยไปยังไดพรรษาขาดตรงนั้นไหมโอ้เท่าแก่ผู้ใดก็ย่าไปว่าได้ล่ะมันต้องถือเคร่งหรือว่าพรรษาขาดไปบ่ได้นี่แหละจำพรรษาละเดียวไปฝุ่นเดียวไปฝุ่นไม่ใช่อ้าวมันว่ามันเห็นพรรษาแตกพรรษาแหกพรรษาแล้วบ่เพิ่นไปนำเอาไม่ใช่ก็เห็นอยู่เอ้าจำพรรษาอะไรอะไรอะไรก็บอกเพิ่นถือเข่งเข่งเล็กน้อยจำพรรษานั่นน่ะแล้วเดี๋ยวไปถือย่านหลายยานหลายมันย่ามไงไอ้ยานเนี่ยมันย่ามง่ายไอ้ยานน่ะมันง่ายแต่มันเข่งๆยังน้อยแต่อย่าให้มันเข่งหลายเข่งพอดีนะบางทีว่าเข่งพอดีแล้วเผลอแป๊บเดียวมันย่านไปแล้วของมันยืดได้เลยตะเล็กมันก็ยังยืดได้ขนาดนี้พอดีแล้วเผลอแป๊บเดียวย่านอีกแล้วมันต้องเคร่งอยู่เสมอมันต้องเคร่งอยู่เสมอมันต้องเคร่งอยู่เสมออย่างนั้นถ้าหากว่าเคร่งเพียงหน่อยล่ะเผลอแป๊บเดียวมันย่านมันต้องเคร่งอยู่ทุกวันเคร่งอยู่ทุกวันเคร่งอยู่ทุกวันเดินยังกลมก็เหมือนกันขณะเดินยังกลมต้องเคร่งอยู่ตลอดนั่งสมาธิกับมันกันมันต้องเคร่งอยู่ตลอดถ้าหากว่าตั้งใจแล้วนี่ก็หย่อนยานไปหย่อนยานไปเดี๋ยวก็ตึบตับตึบตับตึบตับไปเข้ามาเต็ง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 มันไม่มีมันก็ลวดลวดน้ำเราเคร่งที่แรกก็เต็ง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 น่ะประมาณสักสองอาทิตย์ไปข้อละเปลี่ยนไปละมันยานข้อปฏิบัติของเราก็มันการต้องเร่งเราอยู่เสมอต้องเตือนเราอยู่เสมอถ้าหากว่าเผลอในการเร่งเราเผลอในการเตือนเราเดี๋ยวมันก็ยานแต่เหล็กมันก็ยังดันมันก็ยังยานได้เรามันจะเหนียวมันจะแข็งอะไรไปเปรียบเหล็กไม่ได้เหล็กมันก็ยังยานเราต้องเคร่งอยู่ทุกวันเคร่งอยู่ทุกวันเคร่งอยู่ทุกวันการเคร่งอยู่ทุกวันการเคร่งอยู่ทุกวันนี่เองนะเรียกว่าเราปรารภความเพียรของเราสม่ำเสมอไม่ให้หย่อนยานปรารภความเพียรแล้วก็ลาไปลาไปความตั้งใจมันก็หย่อนยานไปหย่อนยานไปไปเดี๋ยวก็มองหาความภาคความเพียรไม่มีบางคนก็มาถามหลวงตาได้สำเร็จมรรคผลอยู่ตรงไหนวะมีคนมาอยากเห็นอยากดูสถานที่หลวงตาได้สำเร็จมรรคผลกิเลสมันไม่ได้อยู่กับสถานที่นั่นที่นี่ดอกกิเลสมันอยู่ตรงไหนล่ะสำเร็จมรรคผลก็อยู่ตรงนั่นล่ะกิเลสมันอยู่ในใจกิเลสมันหมดไปจากใจสำเร็จมรรคผลก็อยู่ที่ใจนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงโน้นไม่อยู่ที่ตรงนั้นตรงไหนดอกแผ่นดินอันนี้ในโลกเหมือนกันหมดมันก็โลกก้อนเดียวกันมันก็แผ่นดินอันเดียวกันกิเลสอยู่ตรงไหนนั่นน่ะมรรคผลก็อยู่ตรงนั้นน่ะในเมื่อกิเลสมันหมดไปขณะใดมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นณสถานที่กิเลสอยู่นั้นมีคนเข้ามาถามไม่รู้จะตอบเขายังไงแล้วก็ตอบอย่างนี้ล่ะว่าหลวงตาก็ไม่ได้มาชี้ให้เราตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้มาชี้ให้เราดูสักทีแต่กู
กุฏิที่หลวงตาท่านพูดนั่นนะเราก็เห็นอยู่มันพังมันผุแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ไปรื้อออกถ้าจะซ่อมแซมก็ได้ก็ไม่ได้แล้วมันมีใครกล้าขึ้นไปแล้วมันจะพังลงมาในที่สุดก็เธอจะรื้อออกหรือเอาไปทำไมทำแทนที่เก่านั่นล่ะเดี๋ยวตรงไหนไม่บอกหรอกตรงไหนก็ไม่บอกบอกเลยเดี๋ยวไม่ยังขี้ข้าไปขี้คนนั่นมาก็จะไปถ่ายภาพไปดูคนนี้มาก็จะให้ภาพไปดูนั่งเข้ามันไม่ได้เวียกในงานอะไรมีแต่ภาพคนไปขี้คนไปดูให้ไปดูด้วยลงตาภาวนาในผลดีนั้นบอกตรงๆแล้วกิเลสอยู่ตรงไหนมรรคผลก็อยู่ตรงนั้นนะกิเลสในใจดวงตาอยู่ตรงไหนดวงตาก็ได้สําเร็จมรรคผลตรงนั้นณสถานที่นั้นบอกอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะผิดจะถูกนะแล้วก็ไม่อันนี้เราก็บอกไปตามความเห็นของเรานั้นผิดถูกเราก็ไม่รับรองกิเลสมันอยู่ที่หัวใจนี่สําเร็จมรรคผลอยู่ในปลายไม้มันเหรอกิเลสอยู่ตรงไหนตรงนั้นน่ะมรรคผลอยู่จุดที่กิเลสมันอยู่นั้นแล้วเราก็เหมือนกันกิเลสมันอยู่ในจิตใจของเรานี่สําเร็จมรรคผลก็จิตใจของเราหมดกิเลสไปขนาดใดนั่นละมรรคผลมันอยู่ตรงที่กิเลสมันหมดนั่นอยู่หมดอยู่ตรงไหนก็หมดอยู่ตรงที่กิเลสมันอยู่นั่นโลกอันนี้เหมือนกันหมดตรงไหนก็ดินตรงไหนก็น้ำตรงไหนก็ลมตรงไหนก็ไฟก้อนอันเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมอริยสัจธรรมก็ของจริงอันประเสริฐของจริงอันประเสริฐเราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนในเรามีด้วยกันทั้งนั้นหายใจเข้าหายใจออกอันนี้ก็เป็นความเกิดอันนี้ก็เป็นความดับอันนี้ก็เป็นอริยสัจธรรมตั้งแต่เท้ามหาศีรษะลงไปหาเท้าอันนี้ก็เป็นอริยสัจเป็นของจริงอันประเสริฐทั้งนั้นของจริงอันประเสริฐอันนี้แหละใจของเราสัมผัสสัมพันธ์ให้ยิ่งใจของเราจะประเสริฐขึ้นมาด้วยหลังจากเห็นของจริงหลังจากเห็นอริยสัจอันของจริงอันประเสริฐแล่นไปหาตรงนั้นแล่นไปหาตรงนี้แล่นไปหาตรงโน้นแล่นตรงไหนไปแล่นไปตรงไหนมันก็ไม่เจอหรอกแล่นไปตรงไหนก็แผ่นดินอันเดียวกันหยุดแล่นเสียหยุดแล่นหยุดไปหยุดคิดหยุดปรุงหยุดแต่งสังขารทั้งหลายดับไปเตสังวูปัสสโมสังขารทั้งหลายดับไปสังขารทั้งหลายดับไปเตสังวูปัสสโมสังขารทั้งหลายดับไปตัวปรุงตัวแต่งตัวไหวตัวกระเพื่อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแล้วมันยังเหลืออะไรอยู่นั่นแหละเหลือธรรมมันมาอยู่ตรงโน้นมันมาอยู่ตรงไหนหรอกในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้น้อมเข้ามา
ส่งไปไม่เจอส่งไปมันยิ่งไกลส่งไปอย่างนั้นส่งไปอย่างนั้นไปคิดไปปรุงไปแต่งไปวาดภาพก็รู้สึกว่าได้เรื่องได้เล่ามีความพอใจเอาจริงๆจังๆแล้วไม่ได้อะไรมันหลงความปรุงความแต่งของเจ้าของทั้งนั้นก็มันหลงสังขารหลงสังขารก็หลงความปรุงความแต่งนั่นเองคำว่าปรุงแต่งก็ใจของเราเนี่ยไปปรุงขึ้นไปแต่งขึ้นไปสู่ไปสร้างภาพขึ้นมาใจของเราเป็นนักสร้างภาพใจของเรานั่นแหละจะเป็นผู้ที่รู้ใจที่สร้างภาพใจที่สร้างภาพเป็นเรื่องของกิเลสใจของเราที่รู้ใจสร้างภาพเป็นเรื่องของธรรมเป็นเรื่องของสติธรรมปัญญาธรรมรู้ใจของเราที่สร้างภาพเรียกว่ารู้กิเลสรู้ทันกิเลสใจของเราที่สร้างภาพนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนักสร้างภาพก็คือตัวสังขารตัวปรุงตัวแต่งปัญญาคือธรรมปัญญาคือธรรมธรรมคือปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ทันสังขารเรียกว่ารู้รอบในสังขารทั้งหลายปัญญาความรู้แจ้งในสังขารรู้แจ้งรู้รอบใจของเรานั้นเป็นผู้ที่ปรุงที่แต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งดอกแปรปรุงแต่งไปโดยอำนาจของกิเลสใจของเรานั้นน่ะจะเป็นผู้ที่รู้รู้ใจที่ปรุงแต่งด้วยอำนาจของกิเลสนั้นอันนั้นเรียกว่าปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นมันต้องอาศัยสติอาศัยสติอาศัยสมาธิมีสติก็ต้องมีสมาธิด้วยปัญญาจึงแจ้งจึงชัดถ้าหากว่ามีแต่สติสมาธิไม่แน่วแน่ไม่แนบแน่นไม่มั่นคงปัญญาก็ไม่แจ่มแจ้งเพราะกับความแนบแน่นความแน่วแน่ในการคุ้นคิดพิจารณามันไม่มีมันตาของเรานี่เลี้ยวไปนั่นเลี้ยวไปนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะให้มันแจ้งชัดเหมือนกับตั้งดูอยู่กับที่ไม่ได้ยังว่าสติสมาธิปัญญาต้องอาศัยต้องรวมเป็นอันเดียวกันรวมเป็นอันเดียวกันความรู้ชัดความรู้แจ้งตามความเป็นจริงจึงจะเกิดขึ้นในขณะที่สติสมาธิปัญญารวมเป็นอันเดียวกันสติสมาธิปัญญารวมกันศีลก็รวมกันอยู่ในสติสมาธิปัญญาใจที่จะวอกแวกเป็นลิงเป็นข้างใจที่จะกระโดดไปนั่นกระโดดไปนี่เหมือนลิงเหมือนข้างไม่มีจึงว่าศีลเรียบร้อยศีลก็คือใจใจเรียบร้อยเรียกว่าศีลเรียบร้อยใจไม่เรียบร้อยเรียกว่าศีลไม่เรียบร้อยมีแต่ใจเท่านั้นผมก็เป็นผมขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังสิ่งเหล่านี้จะเป็นศีลไปไม่ได้
สิ่งเหล่านี้ที่จะไม่เป็นศีลก็ไม่ได้เป็นศีลก็ไม่ได้เป็นไม่เป็นศีลก็ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีใจใจเท่านั้นเป็นศีลเจตนาหั่งสีลังจิตเท่านั้นเป็นพุทธิเจตนาเจตนาเป็นศีลผมขนเล็บมันจะเจตนาอะไรเป็นดินก็ดินน้ำก็น้ำลมก็ลมไฟก็ไฟเป็นของเกิดมาตาย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 อันนี้ไม่ใช่ศีลศีลคือจิตนั่นศีลคือจิตจิตเป็นศีลจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นธรรมจิตเป็นความโลภจิตเป็นตัวโกรธจิตเป็นตัวหลงจิตเป็นกิเลสจิตก็เป็นธรรมเป็นของกลางจิตก็เป็นของกลางถ้าหากว่ามีการฝึกอบรมพอจิตที่เป็นของกลางนั้นก็เป็นธรรมเป็นวินัยขึ้นมาถ้าไม่มีการฝึกอบรมจิตที่เป็นของกลางนั้นถูกกิเลสมันยึดเอาไปอยู่ในครอบครองกิเลสมันยึดเอาไปอยู่ในขาอยู่ใต้บังคับบัญชาจิตที่ถูกกิเลสยึดไปอยู่ใต้ไงเข้าไงการบังคับมาไงใต้ไงบังคับบัญชาจิตนั้นก็กลายเป็นกิเลสขึ้นไปก็เพิ่มออกไปก็เพิ่มออกไปก็เพิ่มออกไปเคลื่อนไหวออกไปเป็นกิเลสทุกขณะขยับออกไปขณะใดเป็นกิเลสทั้งนั้นขยับออกไปลักษณะไหนล้วนแต่เป็นกิเลสขยับออกไปเพราะตาสัมผัสรูปจะรูปดีรูปไม่ดีอะไรจะขยับออกไปรับรู้ในการหูสัมผัสเสียงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าหากว่าจิตมันเป็นกิเลสยิ่งว่าคำว่ากิเลสกิเลสนี่ทุกขณะการเคลื่อนไหวของจิตเป็นกิเลสไปเสียทั้งหมดที่จะเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีถ้าหากว่าจิตไม่รับการฝึกอบรมจนกระทั่งเป็นศีลขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมขึ้นมาที่จิตแล้วการกระเพื่อมการเคลื่อนไหวของใจล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมล้วนแล้วแต่เป็นการที่จะกำจัดข้าศึกคือกิเลสล้วนแล้วแต่จะเป็นไปเพื่อการกำจัดข้าศึกคือกิเลสไม่มีอะไรมีแต่กิเลสกับธรรมมีกันมีแต่โลกธรรมมีแต่กิเลสธรรมะเท่านั้นอยู่ในหัวใจของเราามีคนก็ถามว่าหลวงตาไม่ปฏิบัติธรรมนี่แหละใช่ที่ได้เสนดันได้บรรลุมรรคผลอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ในหัวจิตอยู่ในหลวงตาเนี่ยอยู่ในดวงตาเพราะกิเลสของดวงตาก็อยู่ในใจของดวงตาเวลากิเลสมันหมดไปมันรู้มรรคผลก็อยู่ในใจของดวงตาจะไปชี้สถานที่ตรงไหนได้จะไปชี้สถานตรงนั้นตรงนั้นไม่ถูกดอกต้องชี้ข้อหัวจะหาหัวใจที่กิเลสมันอยู่ตรงนี้ถ้าหากจะพาไปชี้มันหมดวันมันก็ไม่ได้หลับไปนอนอะไรเราบางคนชอบหลับชอบนอนชี้ไปตรงไหนมันก็ไม่ถูกจุดที่มันคันเพราะมันไม่ได้คันตรงนั้นไม่ได้คันตรงโน้นมันคันอยู่ตรงจุดเกิดมันอยู่นี่เกาบนมันคันต้องเกาบนมันคันชี้เขาหาอาถรรพ์ธรรมก็ต้องชี้เขาหาจุดที่เกตมันอยู่นั้นมันมีอะไร
ในโลกทั้งหมดนี่มองไปแล้วเป็นเรื่องของกิเลสทุกขณะดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นดีไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีไม่ดีไม่ดีนี่มันมีเท่านี้สรุปแล้วการเคลื่อนไหวของจิตที่ถูกกิเลสครอบงำเป็นกิเลสทุกขณะที่มีการเคลื่อนไหวออกมาในกอถ้ามันเดินออกไปไหนมันเป็นในกอทั้งนั้นจะกินก็ในกอนอนก็ในกอขับถ่ายก็เป็นในกอทำการทำงานก็ในกอกอก็คือกิเลสกิถ้าก็ในท่อในท่อเนี่ยเคลื่อนไหวเป็นยังไงจะไปไหนจะนอนตรงไหนจะกินอะไรอยากจะขับถ่ายอะไรต่อไม่ไรเป็นในท่อไปหมดคือธรรมะใจใจเป็นธรรมแล้วเคลื่อนไหวตรงไหนเป็นธรรมไปหมดที่จะเคลื่อนไหวไปในทางกิเลสไม่มีจึงว่าหน้าที่ของการฝึกอบรมก็ฝึกอบรมจิตที่มีกิเลสอยู่นี่ฝึกจิตที่มีกิเลสอยู่ฝึกจิตตรงที่กิเลสมันอยู่นี่ตรงกิเลสมันอยู่ตรงไหนกิเลสอยู่ตรงไหนกิเลสมันค้นเข้าหาจุดที่มันกิเลสมันอยู่นั่นนั่นจึงว่าค้นหาจิตของเราเองจะไปตามหากิเลสข้างนอกไปตามหากิเลสข้างนอกล่ะไม่เจอตัวมันหรอกเจอแต่เงามันที่เงามันก็ไม่เห็นซะตอนนี้เราพุทโธอยู่เสมอพุทโธอยู่เสมอพุทโธอยู่เสมอพุทโธอยู่กับจิตที่รู้พุทโธอยู่ที่จิตอยู่กับจิตที่รู้พุทโธอยู่กับจิตที่รู้พุทโธอยู่เสมอพุทโธอยู่ก็จิตที่รู้ก็ตื่นรู้ก็ตื่นกันเดียวกันนั่นแหละเหมือนกับเราหลับอย่างนั้นพอรู้สึกตัวมันก็ตื่นแล้วรู้ก็ตื่นกันเดียวกันคือจิตอันเดียวกันนั่นแหละถ้าก็ไม่พุทโธไม่พุทโธไม่พุทโธนั่นนะหลับเดินอยู่ก็เหมือนคนหลับต้องรู้อยู่มีสติอยู่ที่จิตของเราเรียกว่ารู้อยู่มีสติอยู่กับจิตของเราเรียกว่าเราตื่นอยู่นั่นจึงว่าอยู่กับพุทโธ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 เดินทางเข้าหาพุทโธจะไปเดินทางออกไปหาพุทโธเดินยังไงก็ไม่เจอจะ 200,000 ไมล์ก็ช่างเถอะหรือจะ2,000,000ไม่ก็ช่างเถอะไม่มีโอกาสที่จะเจอพุทโธได้โอกาสที่จะเจอพุทโธต้องเดินเข้ามา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 ถอยเดินถอยหลังถอยกลับมาเรียกว่าทวนกระแสกลับมาทวนกระแสกลับมากระแสก็กระแสใจใจของเรานี่มันมีเด็กแล่นออกไป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 ทวนกระแสกลับมาทวนกระแสกลับมาทวนกระแสกลับมากลับมาหาไหนกลับมาหาจิตนั่นกลับมาหาจิตจุดจิตตรงที่กิเลสมันอยู่นั่นน่ะกิเลสมันอยู่ที่จิตของเรานี้กำหนดมันอยู่ที่นั่นกำหนดอยู่ที่นั่นกำหนดมันอยู่ที่นั่นกำหนดมันอยู่ที่นั่นทั้งกลางวันคืนเขาอยู่ที่เดียวนั่นแหละก็กิเลสมันอยู่ตรงนี้เราต้องการที่จะฆ่ากิเลสเราจะกิเลสมันจะตรงนี้ล่ะจะแล่นไปตรงโน้นอันนั้นไม่ถูกต้องกิเลสตรงนี้นั้นเมื่อรู้ว่าอยู่ตรงนี้เห็นมันอยู่ตรงนี้ก็ล้อมคอกมันเอาไฟเผามันก็หมดเรื่องเท่านั้นน่ะไฟคือสติไฟคือสมาธิปัญญากิเลสมันอยู่ตรงนี้เราไม่สนใจเนี่ยฆ่ากิเลสกิเลสอยู่ตรงนี้แล่นไปโน้นอันนั้นใครๆก็แล่นไปด้วยอำนาจของกิเลสทำไมเรียกว่าแล่นไปด้วยอำนาจของกิเลสอ่ะกิเลสมันชี้ไปตรงโน้น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 มันทั้งที่มันอยู่ตรงนี้มันบอกว่าตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นก็อย่างนั้นแล่นไปล่ะแล่นไปน่ะเงาของกิเลสก็ไม่เห็นจิตอันเดียวนี่แหละเป็นเรือนรังของกิเลสต้องการรู้จักหน้าจักตาต้องการที่จะเห็นเดือนชันบันช่องของกิเลสแล้วทำลายกิเลสนี่ท
วนกระแสมหาจิตของเราอยู่ในจิตนี่จริงๆก็เพิ่มนิดก็เพิ่มนิดก็เพิ่มนิดเป็นกิเลสไปทั้งนั้นเคลื่อนไหวไปหน่อยเคลื่อนไหวไปนักนิดหน่อยนี่เป็นกิเลสทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นมันเคลื่อนไหวนิดหน่อยนั่นนะเห็นจริงกระทั่งมันเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเกิดความยินดียินร้ายแล้วนู่นเรียกว่าการเป็นการแก้ปลายเหตุรักษาโรคปลายเหตุไม่มีโอกาสที่จะหายได้ต้องรักษาต้นเหตุเหตุมันเกิดตรงไหนแก้มันตรงนั้นเรานั่งสมาธิกันนั่งสมาธิกันดูกิเลสของเรานี่ดูกิเลสของเรานี่แหละคือการดูธรรมดูกิเลสของเรานี่แหละเป็นการศึกษาธรรมดูกิเลสของเรานี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมกิเลสมันอยู่ตรงไหนกิเลสตรงไหนอยู่กิเลสอยู่ตรงไหนหาจุดที่กิเลสมันอยู่ให้มันเจอเออมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ล่องคอกให้มันดีนะวางระเบิดใส่มันนั่งสมาธิกันนั่งสมาธิกันดูกิเลสของเรานี่ดูกิเลสของเรานี่แหละคือการดูธรรมดูกิเลสของเรานี่แหละเป็นการศึกษาธรรมดูกิเลสของเรานี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมกิเลสมันอยู่ตรงไหนกิเลสตรงไหนอยู่กิเลสอยู่ตรงไหนหาจุดที่กิเลสมันอยู่ให้มันเจอเออมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ล้อมคอกให้มันดีนะวางระเบิดใส่มัน